นะกาต้อนสวัสดีครับพิมพ์สวัสดีครับปาวานสวัสดีครับสวัสดีครับกาต้อนสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงกาต้อนเหนื่อยไหมวันนี้เรียนรู้เรื่องกี่วิชาวันนี้นะตั้งใจเรียนเปล่าหรอวันนี้กาต้อนครับตั้งใจหรือไม่ตั้งใจวันนี้รู้ว่าอะไรเจสวัสดีครับครับอีกทีหายไปนานสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหเราเขียนชื่ออะไรครับวันนี้ต้นหนูก็เปลี่ยนชื่อแล้วไงคะมาร์ทโอเคเดี๋ยวมาสเตอร์จะเช็คชื่อนะครับม .1 เนี่ยน่าจะขาดนะม .1 น่าจะไม่มานะนี่มาร์ทมาค่ะม .1 มาหมดค่ะม .1 มาเหรอมีใครมาม .1 อลิสมาครับม .1 นะอลิสอยู่ม .1 อลิสอยู่ม .2 ใช่ใช่ใช่มาร์ทหนูอยู่ม .1 อลิสเพ้อแล้วมาร์ทหนูอยู่ม .1 ไงเดี๋ยวทำให้มาซึ่งงงโอเคม .1 มีทั้งหมด2คนนะแต่ไม่เข้าเลยวันนี้นะม .2 เลยแล้วกันม .2 อลิสมาไหมไม่มาอลิสไม่มานะครับค่ะไม่มาค่ะอลิสมาม .2 ทั้งหมด8คนอลิสมาพัชราวัฒน์มาไหมไม่มานะพัชรช่วยมาเสิร์ชอ่านหน่อยสิค่ะช่วยมาเสิร์ชอ่านหน่อยสิมาไหมคนเนี้ยมาค่ะมานะพัชราทันจงศิริวัฒน์ใช่ไหมคะภาวนาไข่มุกมาธีรพัฒน์มาไหมมาครับดีมากรัชานนท์มาไหมอำนัดไม่มาแล้วไม่มาครับอำนัดออกไปจากชมรมเราแล้วนะวนัสนันมาไหมวนัสนันมาไหมลูกไม่มานะนิชพัฒน์มาไหมมาค่ะนี่คนสุดท้ายผู้ชายทิ้งไปแล้วนะครับม .3 สุจิกามาสาพัฒน์มาประวานมาขุนพลมาไหมขุนพลไม่มาธนกิจมาไหมมาค่ะอุ้มบุญมาครับอาริสลาไม่มานะธีรทัศน์มาไหมไม่นะโอเคม .5 หมิวมาไหมหมิวพิพัฒน์มาไหมพิพัฒน์โอเคม .5 หนึ่งคนม .6 หนึ่งคนม .4 สองคนม .3 แป๊บนึงนะมาเสิร์ชเช็คก่อนโอเคอ่ะวันนี้นะมาเสิร์ชนะครับจะให้หนูนะครับศึกษาคอกีตาร์ใครรู้บ้างคอกีตาร์เป็นไงคอกีตาร์เป็นไงกีตาร์มันมีคออย่างนี้ต้องไหมไม่รู้ครับไม่คอกีตาร์มาเสิร์ชมากนะคอกีตาร์เป็นอย่างนี้นะคอกีตาร์เนี่ยมันจะมีตัวโน้ตอยู่มาสเตอร์เจจะให้หนูรู้จักกับโน้ตบนคอกีตาร์
โน้ตมันก็จะมีอยู่7ตัวนะวันนี้ที่มาสเตอร์เจจะให้มารู้จักคือโดเรมีฟาซอลลาทีนะครับโด8ตัวนะทีนี้ใครรู้บ้างว่าสายกีตาร์เนี่ยมันมีตัวโน้ตอะไรอยู่บนนี้บ้างมีใครรู้บ้างมีใครรู้หมดทุกสายเลยไหมว่ามีตัวโน้ตอะไรอยู่บนนี้นะมีใครรู้ไหมสายหนึ่งหมายถึงเสียงประจำมันเฉยๆใช่ไหมคะใช่สายหนึ่งคือโน้ตอะไรสายหนึ่งจากข้างล่างคือตัว E อยู่แป๊บหนึ่งลูกมาสเตอร์เจขออธิบายน้องนะนักเรียนดูนะครับกีตาร์จะมีอยู่กี่สายออโต้ฮะครับกีตาร์มีอยู่กี่สายครับสายครับ6สายนะแต่ละสายก็จะมีตัวโน้ตมีตัวโน้ตประจำของมันโดยที่ยังไม่กดเลยนะโดยที่มันเป็นเสียงของมันตรงๆเลยนะครับสาย1ล่างสุดนะครับจะคือตัว E นะครับสาย1ล่างสุดคือตัว E นะครับสาย6บนสุดก็จะเป็นตัว E เหมือนกันนะครับซึ่ง2สายล่างกับสายบนเนี่ยจะเสียงเดียวกันเดี๋ยวมาสเตอร์เจจะมีโปสเตอร์ให้ดูแล้วก็จะเขียนมันลงไปนะครับทีนี้วิธีการจำคอร์ดกีตาร์ง่ายๆนะมาสเตอร์จะมีอันนี้ไว้ตรงนะใช้หน้าจอเราจะได้รู้โน้ตบนคอกีตาร์นะครับมันมีประโยชน์อย่างไรนะไว้ใช้อิมพอไว้ได้นะครับเปรียบเสมือนซะว่าอันนี้เป็นคอกีตาร์ของเรากีตาร์นะจะมีเฟดคนที่รู้แล้วไม่เป็นไรนะทบทวนไปด้วยนะกีตาร์จะมีคอเฟดหรือคำว่าช่องอยู่ตรงนี้เฟดที่หนึ่งนะเฟดที่หนึ่งจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนัดมันนัดคือตรงไหนนี่เฟดที่หนึ่งคือบนนี้นะครับเฟดที่หนึ่งคือข้างบนนี้เดี๋ยวมาสเตอร์เจมองเห็นคอกีตาร์มาสเตอร์เจไหมนี่ตรงนี้ก่อนเฟดจะคือตรงนี้ขาวๆตรงนี้นะครับนี่คือเอ้ยนี่คือนัดมันขอโทษลูกไม่ใช่เฟดนะนี่คือตัวนัดคือสะพานสายนะครับลองลงมาจากตัวนัดนะจะเป็นเฟดที่1นะเฟดที่1จะอยู่ตรงนี้นะครับหนูเห็นไหมเฟดที่1คือตัวนี้ที่มาสเตอร์เจขีดแดงๆให้นะลองลงมาเป็นเฟดที่2นะครับเฟดที่2อยู่ตรงนี้นะครับเฟดที่2คือไหนมาสเตอร์เจวงกลมก่อนเฟดที่2คืออันนี้นะครับนี่คือเฟดที่2นะครับจะอยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นกีตาร์มาสเตอร์เจใช่มั้ยจำแจ๋มเห็นใช่มั้ยออโต้ไข่มุกม2ม3เลยเห็นใช่ไหมครับโอเคอาการต้อนเห็นไหมครับโอเคเห็นครับเอตัว W นี่ใครนะชื่ออะไรนะธนกิจหรือเปล่าอ่ะหนูเปลี่ยนชื่อแล้วค่ะโอเคธนกิจนะคะโอเคนะครับอันนี้นะเฟสที่2นะครับเฟสที่3จะไล่ลงมานะแล้วก็เฟสที่4นะครับซึ่งมาสเตอร์เจมีภาพให้หนูดูเห็นไหมเดี๋ยวมาสเตอร์เจจะพาไปรู้จักกับโน้ตกันนะกีตาร์ก็มีโน้ตอยู่บนคอของมันนะครับโอเคทีนี้เราลองมาดูนะเฟดนะครับเฟดที่3เฟดคือช่องนะเฟดที่4ทีนี้ตัวโน้ตเราลองมาดูตัวโน้ตกันว่าเอ๊ะสายกีตาร์เนี่ยนะเห็นไหมหนูเห็นตัวเลขไหม6 5 4 3 2 1เนี่ยมันก็มีชื่อเรียกนะครับเรียกตามโน้ตเลยแบบสายเปล่าๆที่เรากดลงไปเนี่ยที่เราไม่ต้องดีดอะไรเนี่ยเรากดมันลงไปหรือแต่ละสายเนี่ยนะครับมันก็จะมีชื่อโน้ตดังนี้1คือ E สายที่6นะสายที่6คือบนสุดนะสายต่ำที่สุดนะสายเบอร์ใหญ่ที่สุดเลยคือ E สาย E นะครับเดี๋ยววันนี้ทุกคนต้องเอาสมุดขึ้นมาเอาสมุดมานะแต่ตอนนี้ยังฟังมาสเตอร์เจอธิบายก่อนนะโอเคต่อมานะครับสายที่5จะเป็นตัว A นะครับสายที่4จะเป็นตัว D สายที่3จะเป็นตัว G ครับสายที่2จะเป็นตัว B แล้วก็สายสุดท้ายเป็นตัวอะไร EQสายสุดท้ายคือตัว E โอเคใครมีกีตาร์อยู่กับตัวบ้างวันนี้ใครมีกีตาร์อยู่กับตัว EQ
นอกจาก EQ มีใครอีกนะเราจะมาลองไล่สเกลกันแต่ก่อนไล่สเกลเรามาวาดภาพกันก่อนนะเผื่อน้องๆเพื่อนๆคนไหนน้องๆพี่ๆเพื่อนๆคนไหนอาจจะยังไม่รู้จักมาสเตอร์เจจะอธิบายก่อนนะทีนี้ขอโทษครับทีนี้เราลองมาดูนะโน้ตบนคอกีตาร์โอ้ย เอ้ยหรือว่ามาสเตอร์เจหรือว่ามาใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าหรือว่ามุกหรือว่ามาสเตอร์จะหรือว่ามาสเตอร์เจจะจะไอเฉยๆแล้วไม่มีอะไรหรอกโอเคอ่ะมาสเตอร์ขออนุญาตนะวันนี้ขออนุญาตนะครับไม่ใส่แบ็คกราวด์ข้างหลังเพื่อจะให้นักเรียนเห็นภาพคอกีตาร์ชัดๆอย่างนี้ได้ไหมโอเคทีนี้ดูนะกีตาร์เรามีอยู่4เฟต1 2 3 4ใช่ไหมในนี้ตัวโดนะจะอยู่เฟตที่3นะซึ่งถ้าเราปล่อยตัวโดเราดีดสายเปล่าตัวโดมันจะเป็นโน้ตตัวอะไรสายเอ้ยขอโทษลูกสาย5ถ้าเราดีดสายเปล่าเลยมันจะเป็นโน้ตตัวอะไรครับสาย5ถ้าเราดีดสายเปล่าจะเป็นโน้ตตัวอะไรตอบมาสักเจนหน่อยตัว E คนอื่นตอบได้ไหมสาย5นะทุกคนกระต้อนครับกระต้อนดูสาย5นะครับกระต้อนเห็นไหมครับกระต้อนดูสาย5ตอบมาสักเจนหน่อยกระต้อนว่าสาย5สายเปล่าเนี่ยถ้ามาสักเจนดีดลงไปเนี่ยปึงจะเป็นโน้ตตัวอะไรครับตัวอะไรมาสักขอบคุณสำหรับคำตอบครับกาต้อนโอเคต่อมาจ้ำแจ่จ้ำแจ่ฟังมาสเตอร์เจนะจ้ำแจ่มดูคอกีตาร์นะครับเมื่อกี้กาต้อนตอบดีมากนะทีนี้จ้ำแจ่มกาต้อนดูด้วยนะเดี๋ยวจะไปถามอีกจ้ำแจ่มดูสาย5หนูเห็นเลข5ตรงนี้ไหมเห็นค่ะวงกลมก่อนเอิบเลข5ตรงนี้นะครับจ้ำแจ่มถ้ามาสเตอร์เจเนี่ยกีตาร์มาสเตอร์เจเนี่ยถ้ามาสเตอร์เจดีดนะสาย5เปล่าๆเลยเงี้ยเสียงจะเป็นโน้ตตัวอะไรC เอ้ยไม่ใช่เห็นไหมนี่หนูเห็นไหม A นะครับดีมากพี่ EQ ตอบมาก่อนแล้วตูนมั่งตูนถ้าสาย5สายเปล่าดีดจะเป็นเสียงอะไรเสียงอะไรสาย5สายเปล่าถ้ามาสเตอร์เจดีดปึ้งธรรมดาเนี่ยจะเป็นโน้ตเสียงอะไรลูกดูสิดูบนโปสเตอร์ที่มาสเตอร์เจโชว์ขึ้นมาสิสาย5สายเปล่าของมันเลยจะเป็นเสียงอะไรไข่มุกม3เสียง A โอเคไข่มุกม3มั่งไข่มุกค่ะถ้าสาย5เนี่ยหนูเห็นนะเลข5นะถ้ามาสเตอร์เจดีดสายเปล่าเลยปึ๊บแบบนี้จะเป็นโน้ตตัวอะไรครับไม่รู้ค่ะไข่มุกไข่มุกฟังอยู่ป่ะลูกไข่มุกไฟค่ะไข่มุกลองตอบดีๆอ่ะไข่มุกม3ลองตอบดีๆถ้ามาสเตอร์เจดีดสาย5สายเปล่าปึ๊บจะเป็นโน้ตตัวอะไรครับมาสเตอร์เจอธิบายไปแล้วนะไข่มุกเห็นข้างบนนี้ไหมไข่มุกครับไข่มุกเห็นโน้ตตรงนี้ไหมค่ะที่มาสเตอร์เจเขียนเนี่ยเห็นค่ะ E A D G B E เนี่ยนะมันหมายความว่าอะไรไข่มุกจำได้ไหมจำได้ค่ะมันหมายความว่าไงตอบหน่อยตัวโน้ตเหรอคะมันเป็นตัวโน้ตแต่มันเป็นตัวโน้ตของอะไรเนี่ยของสกิลไม่ใช่ไข่มุกเล่นโทรศัพท์อยู่เปล่าโอเคใช่ค่ะไข่มุกม2ตอบหน่อยไอ้โน้ตตัวเนี้ยนะมันคือโน้ตของอะไรลูกของทางโน้ตสเกลโน้ตฟังมาสเตอร์ใหม่นะทุกคนฟังมาสเตอร์ใหม่เดี๋ยวจะถามใหม่นะครับ
ไอ้โน้ตที่นักเรียนเห็นอยู่คือโน้ตสายกีตาร์คือโน้ตของกีตาร์ทั้งหมด6สายกีตาร์จะมี6สายนะครับลูกแต่มันก็จะมีโน้ตประจำสายของเขานะไอ้โน้ตพวกนี้นะครับเวลาเราเล่นกีตาร์หรือดีดกีตาร์เนี่ยดีดไปเฉยๆเปล่าๆโดยที่ไม่ต้องจับอะไรเนี่ยนะครับดีดไปเนี่ยมันจะได้เสียงตามที่มันสเจเขียนสาย6คือสายบนตรงนี้สาย6คือสายบนข้างบนนี้บนสุดนี่อาจจะไม่เห็นนะครับเอาเข้าไปอาจจะไม่เห็นนะแสงไม่พออ่าโอเคสาย6สายบนสุดตรงนี้นะครับนี่บนสุดข้างบนนี้เนี่ยมาสเตอร์ดึงออกมาให้ดูเนี่ยสาย6หนูดูจากภาพตามจะคือโน้ตตัว Eดีดไปโดยที่ไม่ต้องกดอะไรเลยดีดไปเปล่าๆแปลวนี่คือโน้ตตัว E จำไว้นะสาย6บนสุดต่อมาข้างล่างสาย5ถ้ามันสเตจดีดเปล่าๆเลยสาย5อย่างนี้คือโน้ตตัว A นะครับคือโน้ตตัว A นะถ้ามันสเตจดีดเปล่าๆคือโน้ตตัว A อย่างนี้สาย5นะต่อมาสาย4ถ้ามันสเตจดีดเปล่าๆเลยเดี๋ยวจะย้อนกลับไปถามนะครับถ้ามาสเตอร์เจดีเปล่าสาย4เลยคือโน้ตตัว D นะครับต่อมาสาย3ถ้ามาสเตอร์เจดีเปล่าไม่ได้กดอะไรเลยนะจะเป็นโน้ตตัว G ต่อมาสาย2เป็นโน้ตตัวอะไรตอบหน่อยสาย2จะเป็นโน้ตตัว B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  ขอโทษนะครับ B คนอื่นตอบมั่งเอาจำแจมสาย2จะเป็นโน้ตตัวอะไรลูกถ้ากดบีบถ้ามันเซตบีบเปล่า B นะไข่มุกม2สาย2เป็นโน้ตตัวอะไร B อ่ะ B นะครับไข่มุกม3สาย2เป็นโน้ตตัวอะไร B ค่ะ B นะครับสาย1ล่ะไข่มุกม3สาย1เป็นโน้ตตัวอะไรDค่ะนะครับนี่คือตัวโน้ตของสายกีตาร์นะตัวโน้ตบนสายกีตาร์ซึ่งไม่เกี่ยวกับสเกลนะครับลูกเป็นตัวโน้ตบนสายกีตาร์สายเปล่าตัวที่ไม่กดอะไรเลยตัวที่มาสเตอร์เจไม่ได้ไปจับคอร์ดอะไรอย่างนี้นะดีตรงไปมันก็จะได้เสียงตัวโน้ตพวกนี้นะครับวันนี้มาสเตอร์เจจะให้หนูนะครับวาดภาพวาดตอนนี้เลยนะเอาสมุดขึ้นมานะครับวาดภาพตามนี้ diagram นี้ไม่ต้องมาเขียนมันนะครับเขียนเขียนเส้นแบบนี้นะดูเขามีกี่เส้น1เส้นที่1ตรงนี้นะ1 2 3 4 5 6นะแล้วเขาก็มีเส้นแนวนอนแบบนี้ด้วยนะเขามีเส้นแนวนอนแบบนี้ด้วยนะครับดูให้ดีๆนะมีเส้นแนวนอนกี่เส้น3เส้นนะมีเส้นแนวนอน3เส้นเราต้องแบ่งเฟซให้เป็นได้4ช่องแบบนี้นะครับแบ่งเฟซให้ได้4ช่องแบบนี้อันใหญ่ๆข้างบนนะเขียนเข้มๆนะครับเขียนเข้มๆไว้เลยเพราะมันจะแสดงถึงสัญลักษณ์สะพานสายหรือตัวนัดนั่นเองตัวนัดอยู่ตรงไหนตัวนัดอยู่บนนี้นี่ขาวๆนี่บนกีตาร์มาสเตอร์เจเนี่ยทุกคนเห็นนะนะครับนี่แล้วก็เขียนเส้นปิดให้ด้วยนะครับทีนี้ให้ทุกคนเขียนสายทั้ง6สายของกีตาร์นะครับแล้วทำช่องเฟดนะแล้วเขียนหมายเลข6 5 4 3 2 1แบบนี้เลยนะเขียนเฟดด้วยนะครับ first second third fourth เนี่ยนะครับนะและเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาสเตอร์จะสอนนะครับเกี่ยวกับโน้ตบนคอกีตาร์ทั้งหมดนะเพื่อที่เราจะได้รู้จักโน้ตบนคอกีตาร์เวลาเจอโน้ตดนตรีอะไรจะได้เล่นได้นะจะได้ทำความรู้จักไปก่อนนะลงมือทำจอมแจมทำยังค่ะจอมแจมทำยังโอ้
น้ำแจ่มเข้าใจไหมใครมีคำถามอะไรถามไหมลูกใครมีคำถามอะไรถามมาสเตอร์เจมไหมว่ามาสเตอร์เจมให้ทำอะไรยังไงหืมกาต้อนกาต้อนครับครับวันนี้มาสเตอร์เจมให้ทำอะไรครับทำข้างบนนี่แบบมาสเตอร์ถูกต้องนะกาต้อนเอาสมุดขึ้นมาย่างอ้าวขอโทษนะขอโทษครับประวันครับประวันเข้าใจไหมขอโทษกับประวันเข้าใจไหมลูกเข้าใจครับโอเคโอเคเขียนมันที่แบบย่อได้มั้ยใช่ครับใครเข้ามาใหม่ครับม .5 นะม .5 เข้ามาก็ต้องทำด้วยนะมีใครเข้ามาใหม่ครับอลิสม .2 จำทำได้ไหมทำได้ครับโอเคมาสเตอร์จะเขียนหมิวเข้ามาใหม่มาสเตอร์หมิวรู้ไหมว่ามาสเตอร์จะทำอะไรยังค่ะรู้แค่ว่ามาสเตอร์ถามโน้ตมาสเตอร์ถามโน้ตบนสายกีตาร์นะวันนี้มาสเตอร์เจสอนให้รู้จักกับโน้ตบนคอกีตาร์นะครับกีตาร์เนี่ยมันก็จะมีโน้ตของเขานะอยู่บนคอทีนี้มาสเตอร์เจจะสอนให้รู้จักกับสายเปล่าก่อนสายเปล่าคืออะไรสายเปล่าคือสายที่เราไม่ได้กดอะไรเขาเลยคือเราดีดลงไปเฉยบนตัวกีตาร์เราก็จะได้โน้ตตามนี้นะครับเราดีดลงไปบนตัวกีตาร์เราก็จะได้โน้ตตามนี้ทีนี้สาย6นะสาย6คือสายบนสุดนะครับสาย6คือสายข้างบนสุดนะบนกีตาร์เลยสายใหญ่ที่สุดสายเสียงต่ำที่สุดนะครับรองลงมาก็เป็นสาย5นะหนูเห็นนะแล้วก็เป็นสายที่เท่าไหร่สายที่4แล้วก็สายที่3สายที่2แล้วก็สายที่1สายที่1คือสายล่างสุดเลยนะครับทีนี้ให้นักเรียนรู้จักกับจำนวนสายจำนวนเฟรตนะหนูเห็นเฟรตคือสีดำๆนะทำให้เหมือนนะเฟรตคือตัวนี้อันนี้คือนัดของมันไอ้ตัวดำๆเข้มๆเนี่ยคือนัดคือสะพานสายข้างบนนะสะพานสายก็คือตรงคอกีตาร์นั่นแหละนะครับอันนี้ก็มาเฟสที่1เฟสที่1ตีเส้นทำให้ได้แบบนี้นะครับล่างภาพออกมาให้ได้แบบนี้นะล่างภาพให้ออกมาเปิดในโปสเตอร์นี้จริงๆอ่ะมาสเตอร์มีโปสเตอร์ที่มันแบบละเอียดกว่านี้แต่มาสเตอร์กลัวนักเรียนจะไม่เข้าใจเพราะมันเยอะมากเพราะฉะนั้นมาสเตอร์จะทำให้มันง่ายที่สุดโดยการที่มาสเตอร์เขียนให้นักเรียนเองเข้าใจเองง่ายๆนะถ้าเอาแบบนั้นมาให้ดูงงตายแน่นอนมาสเตอร์จะสโคปโน้ตที่มันน้อยๆก่อนจดไปนะครับเราจะได้มีความรู้นะเอาไปเผื่ออยากเล่นกีตาร์ขึ้นมาวันไหนนะก็จะได้จำมันได้นะกาต้อนทำถึงไหนแล้วครับกาต้อนทำถึงไหนแล้วครับตีเส้นเสร็จแล้วครับตีเส้นเฟดเสร็จแล้วใช่ไหมครับโอเคดีมากอ่ะเขียนเฟดด้วยนะกีตาร์ต้องมีเฟดให้เขานะเพราะมันเป็นช่วงระดับเสียงนะครับพี่คิวถึงไหนแล้วคิวเสร็จยังยังค่ะโอเคธนกิจถึงไหนแล้วครับยังค่ะโอเคแต่ทำอยู่ใช่ไหมอ่ะทำอยู่นี่นะมาสเตอร์เจจะเช็คชื่อหมิวม5เอ้าชื่อชมรมมาทางนี้มาสเตอร์ครับครับ
สายไม่เท่ากันได้ไหมฮะสายไม่เท่ากันได้ไหมครับสายไม่เท่าไม่เท่ากันยังไงลูกคือช่องว่างระหว่างสายบางอันมันใหญ่กว่าได้ครับไตเติ้ลไตเติ้ลอีกคนนึงเนี่ยไตเติ้ลสรุปมานะครับผมธีรทัศน์ใช่ไหมลูกครับพี่ครับครับทุกคนยังเห็นที่มาสเตอร์เปิดไว้อยู่นะโปสเตอร์ตัวนั้นเออผมไม่เห็นครับเอาเหรอเอาแป๊บนึงนะลูกไปอีกแล้วโอ้ยทำไมเขียนใหม่มันเสียเจเปิด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 ปิดปิดแล้วมันหายอ่ะโอ้โอเคตกแต่งให้สวยๆนะสาย1กับสาย6เนี่ยนะจะเป็นตัว E เหมือนกันนะสาย5จะเป็นสาย A 4เป็น B นักเรียนต้องวาดให้มันต่อยอดได้นะเพราะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาดูโน้ตกันบนสายเลยถ้ามันเกิดการกดของสายมันโน้ตมันจะเปลี่ยนไปนะครับมันจะไม่เหมือนสายที่เราตีเปล่าๆแล้วถ้าเราเอานิ้วไปกดตรงสายใดสาย1เนี่ยตัวอย่างสมมติถ้าเรานิ้วไปกดตรงสาย5นะครับช่อง3เฟส3นะช่อง3ก็คือเฟสที่3ถ้ามาสเตอร์เจนะเอานิ้วนะครับนิ้วนางเนี่ยไปกดตรงสาย5เฟส3เนี่ยโน้ตมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วมันก็จะไม่ใช่ตัวลาแล้วนะถ้ามาสเตอร์เจลนิ้วไปกดตรงนี้ปุ๊บตัวนี้ก็จะไม่ใช่ตัวลาแล้วลูกนะตัวนี้ก็จะเป็นตัว C ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาดูกันนะว่าโน้ตบนฟองกีตาร์มันไล่ยังไงโดเรมีฟาซอลลาทีมันไล่ยังไงบนฟองกีตาร์วันนี้จดไปก่อนแบบนี้นะใครเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วลูกดีส่งนะครับส่งในไลน์ดนตรีสากชมรมนะใครไม่ส่งไม่มีคะแนนนะครับนี่คือคอกีตาร์นะนักเรียนนะสรุปนะวันนี้มาสเตอร์เจสอนให้หนูรู้จักกับโน้ตบนคอกีตาร์นะครับซึ่งโน้ตบนคอกีตาร์สายเปล่าเนี่ยสายที่ยังไม่กดอะไรเลยเนี่ยนะเขาเรียกว่าสายเปล่านะลูกนะสายที่6คือโน้ตตัวอะไรสายที่6คือโน้ตตัวอะไรตอบมิวสายที่6คือโน้ตตัวอะไรอะไรนะคะมาสเตอร์สายที่6คือโน้ตตัวอะไรสายที่6คือโน้ตอีค่ะกาต้องสายที่5คือโน้ตตัวอะไรเอครับดีมากไข่มุกม .2 สายที่4คือโน้ตตัวอะไรดีค่ะโอเคนะจอมแจมสายที่3คือโน้ตตัวอะไรสายที่3คือโน้ตตัว G ค่ะโอเคเก่งมากธนกิจสายที่2คือโน้ตตัวอะไรสายที่2สายที่2คือตัว B
ตัว B นะครับอ่ะไข่มุกม3สายที่1คือโน้ตตัวอะไร B ค่ะนะครับปาวานออโต้รู้อยู่แล้วใช่ไหมเสร็จแล้วครับแต่ปาวานเนี่ยเล่นเบสนะถ้าปาวานเล่นเบสเนี่ยโน้ตก็จะน้อยกว่าถูกต้องไหมถ้าประมาณเล่นเบสโน้ตสายมันจะน้อยกว่าถูกต้องไหมกีตาร์สายเยอะกว่าเพราะเสียงมันจะสูงกว่านะครับไตเติ้ลมาสเตอร์เจถามหน่อยไตเติ้ลทำเสร็จยังยังครับไตเติ้ลครับมาสเตอร์เจถามหน่อยนะครับสายที่ห้านะครับถ้ามาสเตอร์เจเอานิ้วไปกดตรงช่องที่สามสายห้าช่องสามโน้ตจะเป็นโน้ตตัวอะไรครับมีป่ะครับอะไรนะมีไม่ใช่ลูกสาย5ช่อง3คำว่าช่องก็คือเฟดถ้ามาสเตอร์เอานิ้วไปกดตรงสาย5นะสาย5อยู่ตรงนี้นะเฟดที่3มันจะเป็นโน้ตตัวอะไรโน้ตตัวอะไรเอ่ยโน้ตตัวอะไรครับไตเติ้ลดูไตเติ้ลเห็นไหมถ้ามาสเตอร์เจทวนคำถามนะถ้ามาสเตอร์เจเอานิ้วนางเนี่ยไปกดสาย5นะครับสาย5คือตรงนี้นะปกติเนี่ยสาย5ตรงนี้นะตำแหน่งตรงนี้ที่วงกลมนะเฟดที่3ตรงนี้นะครับจะได้โน้ตตัวอะไรตอบได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ได้ไงลูกหนูดูตัวหนังสือสีแดงนี่สิโน้ตตัวอะไรครับออโต้เอ้ยไม่ใช่ออโต้กดไตเติ้ลโน้ตตัวอะไรครับอันนี้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวอะไรลูกโดครับถ้ามันจะเอานิ้วนางไปกดนะครับสาย5ช่อง3หรือเฟด3แล้วก็จะได้โน้ตตัวโดโอเคไหมแต่ถ้าไม่กดล่ะถ้ามันจะปล่อยนิ้วออกแล้วดีดสาย5อย่างเดียวจะเป็นโน้ตตัวอะไรครับไตเติ้ลตัวอะไรครับนี่สายเปล่าอยู่ข้างบนนี้ไตเติ้ลเห็นไหมที่มาสเตอร์เจวงกลมสีแดงไว้ให้เนี่ยนี่อยู่ข้างบนเนี่ยเห็นไหมถ้ามาสเตอร์เจปล่อยนิ้วออกตรงเฟส3แล้วดีดสาย5อย่างเดียวเลยจะได้โน้ตตัวอะไรลาครับเก่งมากนะครับโอเคไอคิวเสร็จยังเสร็จไหมเรียบร้อยนะโอเคนะอลิสเรียบร้อยนะส่งนะครับส่งเข้าไลน์นะไปตกแต่งให้สวยก็ได้ไปตกแต่งไประบายสีให้มันเป็นสีดูเป็นสีดีกว่าจะได้ดูสวยสดใสนะจำได้นะครับจำโน้ตบนคอกีตาร์ให้ดีๆนะจำโน้ตได้เสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็สบายแล้วเราเจอโน้ตตัวไหนเราก็เล่นได้ครับโอเคหมิวว่าไงคือถ้าสมมติมีคำถามเรื่องงานหรืออะไรอย่างนี้สามารถไลน์ถามมาเซอร์ได้เลยใช่ไหมคะในไลน์กลุ่มเลยลูกอันนี้ตามไปทันถามในไลน์กลุ่มเราเลยในไลน์กลุ่มชมรมนะหมายถึงงานในม.5หรือว่างานในชมรมงานในชมรมค่ะชมรมนะตามในกลุ่มของเรานะตามในไลน์ชมรมแต่มาสเตอร์ไม่ค่อยได้ให้งานหรอกนะมาสเตอร์จะให้ทำในห้องมากกว่านะครั้งที่แล้วก็เรื่องวงดนตรีใช่ไหมให้ดูให้ทำไมแมปไมแมปเสร็จยังมีใครทำมาส่งยังนะมีสามารถถามได้มาเซอร์ไม่ได้สั่งงานไมค์แมปไม่ใช่หรอเอาเหรอใช่มาเซอร์ไม่ได้สั่งใช่มาเซอร์ไม่ได้สั่งเห็นไหมสอนเยอะจัดงงเลยให้อะไรบ้างโอเคมาเซอร์สับสนนะโอเคไม่ได้สั่งอ่ะเราก็ไม่ค่อยมีนะครับในชมรมเราจริงๆเราก็จะเล่นดนตรีกันซะมากกว่าแต่ทีนี้นะอย่างที่เรารู้กันนะเราเรียนทฤษฎีไปก่อนว่าไงหมิวอ้าวไม่มีอะไรแล้วค่ะมาสเตอร์โอเคตอนนี้มีงานแล้วเนี่ย1งานเนี่ยนะทำมานะครับส่งใน LINE นะกาต้อนเข้าใจไหมลูกครับทำอยู่ใช่ไหมตอนเนี้ยครับโอเคออโต้ทำอยู่นะครับผมขอดูเลยคนที่ทำเสร็จแล้วโชว์ให้มาสเตอร์เจดูใครเสร็จแล้ว
มีไหมมีไหมต้องเขียนตัว C เหมือนมาสเตอร์ป่ะครับเขียนครับเขียนครับรู้จักโน้ตตัว C ไปก่อนอ่ะตอนนี้รู้จักโน้ตตัว C ไปก่อนถ้าเราเอานิ้วไปกดตรงเฟส3สาย5เนี่ยนะรู้จักโน้ตตัว C เข้าไปก่อนอีคิวเป็นไงเรียบร้อยไหมขอเช็คหน่อยครับอะไรนะมาสเตอร์ขอเช็คหน่อยครับเริ่มนะครับคืออะไรอ่ะมาสเตอร์อะไรนะอะไรคืออะไรหมายความว่าไงลูกหมายถึงขอเช็คหน่อยครับคืองานที่หนูทำอยู่อ่ะหนูทำงานอยู่ไหมอ๋อคือว่าซื้อให้หนูเปิดอันนั้นเหรอให้หนูเปิดกล้องแล้วให้มาซื้อจะดูงานซิว่าหนูทำเสร็จหรือยังอ๋อโอเคครับหนูเอาไปเก็บแล้วแป๊บนึงอ้าวแล้วมาซื้อเสร็จแล้วครับโอเคครับไหนดูหน่อยครับประวันโอเคประวันดีมากเดี๋ยวเราไปต่อยอดครั้งหน้าเก่งมากครับเฮ้ยออโต้หรือประวันออโต้โอเคออโต้ประวันดีเอมาสเตอร์จะเช็คมาสเตอร์ขออนุญาต stop แชร์หน้าจอนะครับไขมุกโอเคไหมอ่ะไขมุกมา2มา3โอเคมั้ยมาสเตอร์ขอโอเคโอเคครับพิมพ์โอ้โหลืมถามพิมพ์เลยพิมพ์เป็นไงบ้างลูกพิมพ์เป็นไงบ้างทำได้ไหมได้ค่ะอาริสห้องเราหนูเลขที่เท่าไหร่นะอาริสเก้ามั้งครับเก้าครับเนี่ยห้องลมดีกว่าโอเคนะเดี๋ยวตามส่งในไลน์นะครับแล้วเจไปก่อนนะมันหมด